เหมือนกันพฤษภาเนี่ยฉีดที่2ปีลงมาลงมาลงมาบางคนเข้าใจว่าอันนี้เป็นขาขึ้นไม่ใช่อย่างนั้นนะอันนี้ลงมาอย่างนี้ขาลงมันไม่ใช่นะไม่ใช่นะมันก็ต้องเป็นขาระนาบเลยสิใช่ใช่มันขาลงอันนี้เป็นขาธรรมดาหรือว่าอะไรมันคนก็เอ๊ะสมาก็ไปตั้งขาขึ้นขาลงยังไงเนี่ยไม่รู้นะคุณแอนดี้หรือเปล่าหรือว่าใครไม่รู้เรียนไปเขาก็บอกว่าตอนนี้ชีวิตของขาขึ้นนะมันขึ้นนี่อันนี้ตอนนี้ชีวิตของขาลงไม่ใช่ขาลงไม่ใช่นะด้านเป็นด้านเป็นด้านใช่ด้านกายนี่ก็คือว่าเลยนะเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายเกี่ยวกับวัตถุเกี่ยวกับอะไรที่นอกเหนือการหน้าที่การงานการเปลี่ยนแปลงกายภาพที่จะทำได้แล้วก็ด้านหน้าที่การงานด้วยนะต่อไปด้านจิต3ปีเนี่ยมันจะเกี่ยวอะไรเกี่ยวกับปัญหาเรื่องคนปัญหาเรื่องคนปัญหาเรื่องคนนี่ปัญหาเรื่องคนปัญหาเกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับการงานหน้าที่ปัญหาเรื่องคนสมมติเราเป็นการถ่ายทอดหรือว่าระยางหรือว่าเนี่ย2ปี3ปีเนี่ยโอ้โหคุณผลเนี่ยปวดหัวเรื่องคนมากคนทำให้ปวดหัวบางทีพนักงานพอดีลูกน้องบางทีลูกบางทีสามีบางทีพ่อแม่อะไรเนี่ยช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยหัวนี่จะระเบิดเลยใช่ไหมเพราะอะไรเนี่ยปัญหาคนเคลียร์ปัญหาลูกเสร็จแล้วเจอปัญหาสามีเคลียร์แล้วอ่ะพ่อแม่เราเรียกพ่อแม่จะตามพ่อตามแม่ยายเอ้าเดี๋ยวพนักงานเดี๋ยวลูกน้องโอ้โหมานะเหลืออีกกี่เดือนเนี่ยจะหมดละเดือน5พฤษภานี่ก็จะมาอยู่ตรงนี้ละก็จะหมดละเหลือประมาณเดือนนี้มกราคมพฤษภามีนาเมษาพฤษภาเหลือประมาณ4เดือนอดทนไว้ปัญหาเรื่องคนนี่จะไม่มีละจะเคลียร์ละเนี่ย2อะไรนะ2ปีที่แล้วเนี่ยโอ้โหไม่พูดไม่จาไม่คุยไม่ได้เพราะว่าไม่อันนี้ไม่ได้เพราะว่าปัญหามันต้องเราต้องไปคุยต้องไปจา มันเกี่ยวกับต้องไปเคลียร์นะมันปัญหาเรื่องคนเสร็จแล้วปัญหาเรื่องคนเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยด้านเนี้ยนะมันจะมีเรื่องอะไรคือว่าถ้าเราเป็นอะไรนะรับมรดกเนี่ยไหมสมมติว่าพ่อแม่เรามอบมรดกให้มาปุ๊บเนี่ยเราต้องอะไรนะเป็นคนรับมรดกจากพ่อแม่ถ่ายทอดไม่ว่าบริษัทไม่ว่าโรงงานหรือว่าไม่งั้นเราเบื่อแล้วเซ็งแล้วไม่อยากจะทำต่อละบริษัทนี่ยังไงงานนี้เราอยากจะให้ลูกให้เราอะไรนะโอนให้ถ่ายมันเป็นการถ่ายการโอนไปให้คนรับมันจะเป็นเหมือนกันแล้วก็อีกอันหนึ่งสมมติว่าเราเปิดร้านเปิดกิจการมาโอ้โหถึงปีนี้ละมันเจริญรุ่งเรืองมากเลยมันโอ้โหคักมากเลยเราขยายสาขาหนึ่งนี่ไม่ไหวคนมาเป็นร้อยเป็นพันไม่เอาเราเปิดสาขา2ขยายกิจการนี่แล้วก็ปีเนี้ยปีจิตวิญญาณเนี้ยปีวิญญาณจิตเนี้ยมันเกี่ยวกับการจับมือเข้าหุ้นลงขันกันเนี้ยมันก็เลยเป็นปัญหาเรื่องคนเนี้ยตกลงกันไม่ได้โอ้ตอนรวยตอนมีเงินพบก็ทะเลาะกันเรื่องเงินเรื่องลงทุนเรื่องผลประโยชน์เรื่องอะไรมันก็เลย3ปีเนี้ยมันจะเป็นปีเรื่องปวดหัวเรื่องคนมากๆใช่ไหมบางคนคนผลนี่ปวดหัวมากๆที่2ปีที่แล้วนี่เริ่มนี่ไหมปีนี้เลยหนีดีกว่าออกมาดีกว่าปล่อยเขาปวดหัวกันเถอะเริ่มปองไว้แล้วมีแปดเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเลยต้องเคลียร์ต้องอะไรนี่กายจิตวิญญาณเรื่องถ่ายทอดเรื่องร่วมมือจับมือขยายธุรกิจเรื่องอสังหาริมทรัพย์บางทีนะเราจะเห็นเลยนะพวกขึ้นลงขึ้นศาลพอดีเจรจาไกลเกลี่ยคุยกันใต้โต๊ะไม่ได้ก็โน่นอ่ะต้องขึ้นอะไรนะขึ้นทรงขึ้นศาลขึ้นไปหาอะไรนะให้ศาลตัดสินเลยว่าสมบัตินี่ให้ลูกคนนี้เท่านี้ให้ลูกคนนั้นเท่านั้นอันนี้เท่านั้นมีเหมือนกันนะบางทีนะมันเลยต้องมีการหาทนงทนายความฟ้ายกันต่อสู้กันฮะตำรวจอะไรเงี้ยตำรวจอะไรนะไม่ลงตัวใช่ไหมเนี่ยเลขจิตเนี่ยรู้สึกว่าจะปวดหัวหน้าดูเลยนะตกจิตเนี่ยปวดหัวเรื่องคนใช่ไหมมันน่าเกี่ยวกับด้านหน้าที่การงานสุขภาพเรื่องวัตถุภายนอกเลยเกี่ยวกับเราอยู่กับคนเยอะคนมากหมู่ชนมากปวดหัวตรงนี้แหละโอเคต่อไปวิญญาณละโอเคเรามาดูหลวงพ่อจะอยู่จะไปก็ตอนนี้จิตวิญญาณวิญญาณหลุดไม่หลุดอะไรเลยว่าของใครนะของคุณอ้ํานะคุณอ้ํานี่กําลังเริ่มต้นอยู่ตรงนี้แต่ของหลวงพ่อนี่เลข1หลวงพ่ออยู่ตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้เป็นเลขอะไรหลวงพ่อเลข7ใช่มั้ยเลข7หลวงพ่อเลข7อยู่ตรงนี้เลข1อยู่ตรงนี้สลับกันนะหลวงพ่อ19หนูตรงนี้กําลังอยู่ตรงนี้เลยนี่เลข7ของหลวงพ่อนี่กี่ปีแล้วเนี่ย2ปีแล้วมาอยู่ตรงนี้เพราะว่าเดือนหลวงพ่อนี่เดือน4ใช่ไหมก็4นี่โอ้โหไปแล้วเกือบจะสุดละเหลืออีก3เดือนอีก3เดือนจะมาอยู่ตรงนี้ละ
โอเค1ของพ่อก็19101อันนี้ก็19101นี่เลข7นี่เลข3เราไม่ได้ไปสนใจเลข7เลข1เลข3เลยนะเรามาดูอันนี้เนี่ยกระเป๋านี่1เอ๊ะอันนี้อยู่ตรงนี้เนี่ย19101อยู่ตรงนี้ของอะไรคุณอ้ํากําลังตั้งแต่เดือน9กันยามาเนี่ยปุ๊บเนี่ยคุณอ้ํานี่บางทีนี่เรื่องวิญญาณนี่ไม่เกี่ยวกับอะไรนะไม่เกี่ยวกับร่างกายไม่เกี่ยวกับคนอะไรนะวิญญาณเนี่ยเกี่ยวกับตัวเองล้วนๆเลยถ้าเครียดเนี่ยว่าเครียดเรื่องตัวเองละตั้งแต่เดือน9มันเนี่ยปวดหัวเรื่องตัวเองเครียดเรื่องตัวเองเนี่ยกับหลวงพ่อเนี่ย2ปีมานี่นะโหกําลังเครียดตัวเองมากเลยจะเอายังไงกับชีวิตตัวเองเนี่ยเพราะว่ามันอยู่ตรงนี้มันอยู่ด้านวิญญาณเนี่ยแล้วด้านวิญญาณเนี่ยมันเกี่ยวกับเพราะว่าต้องยกระดับตัวเองต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองต้องปรับปรุงตัวเองต้องไปเรียนหนังสือไปหาความรู้สมมติว่าเนี่ยคุณอ้ําเนี่ยตกอยู่ตรงนี้พอดีเลยปกติคุณอ้ําเนี่ยไม่ค่อยชอบไปวัดไปวาไม่ชอบไปทําบุญสุนทานไม่ชอบไปปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิแต่พอดีมันตกวิญญาณเนี่ยปุ๊บไม่รู้เป็นอะไรอยู่ๆคนชวนไปทําบุญอยู่ๆคนชวนเข้าวัดก็ไปวัดไปทําบุญก็ไปทําบุญไปช่วยคนไปเลยช่วงเนี้ยมันจะเป็นช่วงเรียกว่าทําประโยชน์ให้คนอื่นแล้วก็ช่วยเหลืออะไรนะคล้ายๆว่ายกระดับตัวเองสูงขึ้นสมมติว่าถ้าเป็นอะไรนะเนี่ยไม่ชอบเรียนหนังสือไม่ชอบไปอบรมสัมมนาแต่ช่วงนี้มันจะไปอบรมไปสัมมนาตลอดไปเรียนรู้อะไรตลอดแล้วก็หลวงพ่อปี2ปีที่ผ่านมานะไปเรียนตอกเส้นไปเรียนโน่นไปเรียนนี่บางทีทำไมหลวงพ่อไปเรียนนั้นเรียนอะไรนะว่ามันเป็นการเรียนรู้การยกระดับตัวเองเป็นพระในจดมนก็แค่นั้นแหละเด็กต้องไปเรียนวิชาเลยเตรียมตัวก่อนเตรียมตัวที่จะวางแผนก่อนว่าจะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือว่าอะไรเนี่ยนะครับไปเรียนรู้ไปศึกษาหาข้อมูลไปเก็บข้อมูลนะบางทีมันมี2อย่างนะอย่างกับถ้าเป็นอันนี้คุณอ้ํานี่อยู่ทางวิญญาณเนี่ยอยู่ว่าอันนี้อยากจะเข้าวัดอยากจะบวชอยากจะเป็นพระแต่ถ้าเป็นพระอ่ะตรงนี้สลับกันนะบางทีอันนี้อยู่มานานแล้วนะมันเบื่อแล้วก็อยากจะออกนอกไปข้างนอกไปดูโลกข้างนอกแต่อันนั้นอยากจะไปดูโลกข้างในเนี่ยมันบางทีเราดูพระดูเจ้ากับโยมเนี่ยบางทีเราสลับกันได้นะสลับกันพูดได้นะแต่ไม่ได้ไม่เราต้องระวังหน่อยนะว่าเดี๋ยวดูจบปุ๊บพระมาเราสึกกันหมดเลยยุ่งเลยยุ่งที่จริงไม่มันทุกสิ่งเนี่ยมันต้องอยู่ที่ตัวหลวงพ่อเองเลยเองนะเดี๋ยวเรามาดูว่าใครเป็นคนตัดสินนะอันนี้ด้านวิญญาณนี่อะไรนะเกี่ยวกับใครตัวเองใช่ไหมเครียดตัวเองแล้วตัวเองต้องไปเรียนหนังสือไปศึกษาความรู้ไปอัปเดตไปพัฒนาสมมติว่าเวอร์ชั่นWindows 2007เรายังใช้2007อยู่เนี่ยต้องใช้ Nokia อยู่ต้องใช้ Sony อยู่หรือว่าใช้ Motorola อยู่โทรศัพท์ตัวเนี้ยมันโลดทิ้งหมดละตอนนี้มันต้อง Samsung แล้วต้อง iPhone อะไรนะ15iPhone 14มันแล้วว่าต้องมันเลย Windows 7ละเราต้องอัปเดตพัฒนาตัวเองขึ้นอย่างเมื่อก่อนใช้อะไรนะ Yahoo อะไรนะ MSN อะไรอะไรเนี่ยส่งข้อความเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้แล้วเขาใช้ LINE แล้วใช้ Facebook ละFacebook LINE เดี๋ยวนี้ก็ล้าสมัยละเขาจะไป TikTok ละต้อง Instagram ละหรือว่าต้องมีอะไรนะ RLEE LINE อะไรเนี่ยมันคือว่ามันต้องมีการพัฒนาไปเรื่อยๆสังเกตไหมบางคนเราเนี่ยมันจะหยุดอยู่กับที่ไม่ได้นะมันโลกมันหมุนไวมากเราก็ต้องหมุนให้ตามโลกเหมือนกับอาแม่อะไรนะพ่อตาแม่ยายเดี๋ยวนี้โอ้บางทีมาไปลาวนะหนูมีคุณพ่อคนไหนอายุ90กว่าแล้วเดินไม่ค่อยได้แล้วแต่เดินได้ทุกการแต่โทรศัพท์เนี่ย3เครื่องเลยโอ้จิ้มไลน์ตรวจหุ้นตลาดหุ้นเลยโอ้ยังเก่งเลยโอ้เนี่ยขนาดคนแก่นี่จะมายอมเลยว่าพัฒนานะไม่หยุดอยู่กับที่โอเคนะกายจิตวิญญาณเดี๋ยวเราลบหน่อยนะไอ้คนตื่นไปแล้วอ่ะพอรหัสคุยโทรศัพท์อยู่นู้นโอเคอันนี้ลบก่อนนะเดี๋ยวเรามาดูอาจารย์ขึ้นเรื่องใหม่แล้วครับไม่ขึ้นเรื่องใหม่ยังเรื่องนี้อยู่แป๊บเดียวอาจารย์จะสรุปหน่อยนี่มันลายขึ้นไปตาลายเลยตกผมไม่ตกวันนี้ไม่มีฝนมีแต่ลมตกนะไม่แค่เอาโยไปดูเป็นลาย3ปีทุกๆ3ปีเป็น3เดือนใช่ครบรอบ9ปี9ปีถูกละไม่ได้เป็นดูว่ามีเยอะขึ้นหรือไม่ใช่ใช
ใช่ๆมันไม่มีคือมัน9ปีเดี๋ยวจะบอกว่าเราอยากรู้ไว้ว่าปีนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับเราเราดูได้เราก็ย้อนหลังไป9ปีย้อนไป18ปีโอเคอันนี้กายใช่มั้ยกายจิตวิญญาณอยู่นี้ปีหน้ากายวิญญาณเปิดใหม่ปิดใหม่ก็ได้นะโอเคเราว่า